ตลาดลาวนะครับตั้งอยู่ที่ถนนริมโขงนะครับใกล้ๆกับวัดหัวเวียงนะครับวัดหัวเวียงก็กำลังปั้นพระพุทธรูปนะครับปางห้ามญาติอยู่ด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับหัวใจมิตรีนอนเดอะเวย์ครับวันนี้อยู่ที่ริมโขงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับจะพาเพื่อนๆไปรับชมและพูดคุยกับแม่ค้าขายกล้วยทอดแล้วก็ขายข้าวเม่าทอดนะครับเป็นข้าวเม่าที่ห่อด้วยกล้วยหอมครับผมชิมแล้วรสชาติอร่อยดีครับกินกับกาแฟตอนเช้าเข้ากันดีไปรับชมครับแม่ค้าชาวกระโทกจังหวัดนครราชสีมาครับเขาใส่กล้วยไข่ใช่ค่ะอ๋อใส่กล้วยด้วยกล้วยข้าวเม่านะครับใช่ค่ะมีกล้วยมีข้าวเม่าใช่แล้วก็แป้งนะครับหลักๆก็ส่วนโน้ไม่ถนัดขายของหรอกครับชอบทำงานโรงงานชอบใช้แรงแรงก็มีอยู่พอมาขายแล้วเป็นไงครับพี่เนี่ยก็จิตใจเวลาเราเหนื่อยเราไปหยุดได้อะไรครับผมก็ไม่อยากขายแล้วก็หยุดครับผมอันนี้เราไม่อยากขายแล้วก็หยุดไม่มีใครมาว่านะไม่ต้องโทรลาใครด้วยใช่โทรลาลูกค้าแม่ลูกค้าก็ต้องอ๋อที่เขาไม่เห็นหน้าตลาดเขาก็มามีครับครับผมเพิ่งโคราชเนี่ยจ้ะกระโทกคนกระโทกคนกระโทกมาที่ธาตุพนมนะครับอ๋อหนูมาได้แฟนได้แฟนที่นี่นะโอ้แฟนลาวปกติขายที่ไหนครับหน้าตลาดอ่ะหน้าตลาดตลาดสดตอนเย็นๆเหรอไม่หนูขายในช่วงเช้าถ้าวันไหนตลาดลาวหนูจะมาที่นี่อ๋อเดี๋ยวจะทอดข้าวเม่าโชว์นะฮะมันร้อนก็ชุบแป้งชุบแป้งก่อนดูชุบแป้งใกล้ๆนะครับจะขายดีนี่สูตรจากไหนครับจากลาวหรือว่าอยุธยาจ้ะอยุธยานะครับอยุธยาก็มีข้าวเม่านะใช่จ้ะเพราะที่อยุธยาเขาจะทำฝอยที่นี่เขาไม่กินฝอยกันจ้ะอ๋อก็เลยเป็นอย่างนี้เลยแต่มันกล้วยไข่มันก็แพง50-60บาทวีนึงอะนะแต่คนที่นี่เขาลูกง่ายจังเลยขายลูกละ10บาทเข้าใจว่าเออเราก็แถมมันแถมเผือกให้เขาครับกล้วยมันแพงขึ้นนะใช่จ้ะกล้วยนี่ก็หวีละ40บาทกล้วยน้ำว้าจ้ะกล้วยน้ำว้าข้าวเม่านี่ขายไงครับลูกละเท่าไหร่ฮะลูกละ10บาทลูกละ10บาทเพราะว่าข้าวเม่าก็โลละ100เอาเลยจ้ะกล้วยทอดโอเคค่ะ20โอเคเอากล้วยเดี๋ยวเอามันรวมกันกล้วยโอเคเอารวมมาได้จ้ะโอเคซื้อ20บาทก็อิ่มขนมไทยนะจ้าว่าผมไม่ซื้อ20บาทนิดเดียวเองอ๋อหนูเนี่ยให้เป็นของเราให้เยอะนั่นนี่นะใช่ขอบคุณค่ะขอข้าวเม่า2ลูกครับจ้าหนูให้3ลูกโอ้ขอบคุณมากครับเพราะว่าหนูจะมาลองกินดูจ้ะถ้าจะติดใจก็หน้าตลาดจ้ะหน้าตลาดนะจ้าหนูให้3ลูกจ้ะแถมกล้วยให้ด้วยแถมกล้วยอีกทั้งหาใช่หนูจะแถมนี่แหละจ้ะไว้ไงหนูก็ได้อยู่แล้วจ้ะกำไรไงก็ได้กำไรอยู่แล้วนะจ้ะถึงมันจะได้น้อยแต่คือว่ามันจะได้กำไรจ้ะพอเพียงไงนี่เราอย่าไปโลภมากครับแต่ก่อนอยู่กรุงเทพทำงานโรงงานไงจ้ะเหนื่อยเหรอได้เหนื่อยกว่านี้ป่ะครับอันนี้เราก็พอเสร็จแล้วเราก็ไปหาเห็ดหาหน่อไม้หาเห็ดหน่อไม้ขายหรือว่ามากินครับหาให้เขาทำให้กินจ้ะอ๋อมีความสุขไปนะเหมือนเป็นการพักผ่อนนะครับเข้าป่าเข้าอะไรไปเป็นนายเจ้าของครับมาทำนี่เลยแป้งมันไม่ใช่แป้งมันต้องยี่ห้อหนึ่งดียี่ห้อนี่ไม่ดีมันหมดเหรอยี่ห้อที่ดีครับใช่มันไม่มีมันนี่มีมาขายมาดูการทำข้าวเม่านะครับข้าวเม่าทอดสูตรจากอยุธยาโดยไม่หวงสูตรนะโดยสาวกระโทกกว่าจะเคี่ยวกว่ามันจะเหนียวแล้วก็เอาข้าวเม่าผัดอีกกว่ามันจะหลายขั้นตอนใช่ไหมครับใช่ชั่วโมง2ชั่วโมงแหละกว่าจะได้ขายนะแต่วันนี้พี่ต้องตื่นเช้าเลยดิโอ้หนูตื่นแต่2ตี2ปั้นข้าวเม่ามาปั้นข้าวเม่านะผัดข้าวเม่าแล้วก็ปั้นข้าวเม่าบางวันน่ะ100ลูกไม่พอครับแล้ววันนี้ตอนเย็นไปขายไหมหรือว่าหยุดแค่นี้แล้วไม่จะขายแค่ครึ่งมื้อจ้ะ
ครึ่งวันนะครับตอนเช้าพี่ก็หมดแต่สี่โมงเช้าไปหาหน่อไม้ต่อทีนี้ใช่ใช่ชิ้นละติดใจก็น่าตลาดจ้ะชิ้นละสิบบาทครับข้าวเม่าแม่เขาเคยกินเยอะอร่อยไหมแม่อร่อยอร่อยนะอร่อยสะอาดด้วยทำอร่อยสะอาดข้าวเม่าถ้าเราเปิดไฟแรงก็ไม่ดีต้องเปิดไฟพอดีไฟกลางขอบคุณนะครับพี่เจ้าของร้านข้าวเม่าที่ให้โอกาสพูดคุยแล้วก็ได้ถ่ายคลิปนะครับบางวันนะครับพี่เขาก็ไปเปิดโรงทานที่วัดต่างๆนะครับถ้ามีงานแล้วก็ถ้าเขาทราบข่าวนะครับขออนุโมทนาบุญกับพี่นะครับพี่หนูก็ไปทำโรงทานนะฮะพี่หนูก็ไปทำโรงทานทำข้าวเม่าอ๋อไปสกลนครสกลนครใช่เขาจ้างไปเหรอหรือว่าไงไม่ทำเองเนี่ยทำเองพาแฟนไปทำรุ่นไปข้าวเม่าทอดนะครับเรียบร้อยแล้วและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมหัวใจมีตีน on the way สวัสดีครับ